ก็ไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมเป็นครอบครัวคู่กินจะบำบัดของเจ้าเอ็มที่อยากได้สมบัติจะพาผู้ชมไปเจอกันอะไรบ้างก็ผมว่าการอยากได้สมบัติมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นหรือว่าหมายถึงว่าเป็นประตูที่ทำให้เอ็มได้กลับไปหาอาม่าหรือกลับไปที่บ้านนั่นแหละแต่หมายถึงว่าผมว่าจริงๆแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยอยากให้ไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับแต่หมายถึงว่าสิ่งที่จะได้เห็นแน่นอนมันคือรายละเอียดของครอบครัวหรือว่าแบบรูปแบบของความสัมพันธ์ในแต่ละเจเนเรชันของครอบครัวอะไรเงี้ยหรือว่ารูปแบบของสมาชิกครอบครัวที่มันอาจจะเกิดขึ้นรอบๆตัวเราหรือว่าเราอาจจะเห็นหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือผ่านไปแล้วยังไม่ได้นึกถึงมันอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นหนังครอบครัวที่ทำให้คนในแต่ละเจเนเรชันเห็นมุมมองของแต่ละคนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราตัวเราเองได้กลับมาคิดกับมุมมองในเจเนเรชันของเราในมุมที่เราจะละเลยไปมากขึ้นกับบทนี้คิดต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะมากครับต้องทั้งรูปลักษณ์ทั้งภายในจิตใจด้วยอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างที่จะต้องพยายามมาถึงจุดเป็นตัวเองให้ได้ก็จริงๆก็เหมือนอย่างที่ผมบอกเลยเหมือนว่าเวลาที่ผมจะรับงานแสดงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราต้องใช้จิตวิญญาณของเราลงไปทำงานงานนั้นจริงๆอ่ะเพราะมันเหมือนกับว่าเราใช้ทั้งกายเราใช้ทั้งใจลงไปทุ่มให้กับตัวละครทั้งหมด 100% เลยเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่ามันต้องการบทที่เราเชื่อแล้วเราให้ใจกับมันจริงๆอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วหลานมากก็เป็นงานนั้นที่ทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าเราเลือกทำอ่ะเราก็อยากจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทั้งความคิดทั้งรูปลักษณ์อะไรเงี้ยครับผมก็จะมีเรื่องของการลดน้ำหนักใช่ไหมครับหรือว่าการแบบปรับลุคให้มันดูแบบกันแกรนดูโสมๆเปลี่ยนผมหรือว่าเรื่องของการสไตลิ่งชุดต่างๆหรือแม้กระทั่งการเดินการหยิบจับหรือว่าวิธีการพูดความแบบปากไวความแบบกวนในเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นวิธีการอีกแบบนึงอะไรเงี้ยซึ่งพอตัววิพัฒน์เองเขาต้องการวิธีการของ acting ที่มันเป็นธรรมชาติมากอะไรเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันจะต้องเป็นสัญชาตญาณไปหมดเลยการที่เราแบบได้รับอะไรมาแล้วเราจะ response อะไรกลับไปมันเหมือนกับว่าเราไม่มีเวลาได้คิดเลยมันเหมือนว่ามันมาปุ๊บเราก็ต้องทำมันออกไปเลยโดยเหมือนกับว่าเรากลืนตัวละครนี้เข้าไปเลยจริงๆตอนที่เล่นติดกลับไปที่บ้านไหมครับเป็นคาแรคเตอร์กลับไปที่บ้านแล้วผมว่ามันก็มีบ้างนะมีบ้างหมายถึงว่ามีโอกาสได้เอาหลายๆมุมของตัวเองกับที่บ้านอะไรเงี้ยมาทำแล้วก็ปรับบ้านอย่างเงี้ยเพราะหมายถึงว่าบริบทมันอาจจะมีหลายอย่างที่คล้ายแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นบางอย่างก็อาจจะใส่ได้เลยอาจจะเป็นแง่มุมเดียวกันอะไรแสดงว่าไม่ได้ง่ายแหละตอนแรกหลายคนคิดว่าบิ๊กมีลูกคุณครอบครัวหลานคุณจีนอยู่แล้วมันจะรีลีกับชีวิตมันง่ายมากในการแสดงแสดงว่าคุณไม่ได้ง่ายเลยก็ผมว่ามันอาจจะง่ายกว่าหลายคนแล้วกันที่อาจจะไม่ได้มีแบ็คกราวด์ที่มีประสบการณ์ที่รีเลทกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าด้วยบริบทด้วยฐานะของที่บ้านด้วยสถานะของตัวละครในเรื่องอะไรเงี้ยจริงเอ็มในเรื่องก็จะเป็นคนที่ไม่ทำงานทำการทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่เอาไหนไม่สู้แล้วเหมือนกับว่าก็มักง่ายจะไปเอามรดกอาม่าอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกับว่าผมว่าแค่ดีเทลเหล่านี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นวิธีการที่แบบเปลี่ยนแอททิจูดทุกอย่างอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าหรือแม้กระทั่งแบบการจะได้ของสักอย่างนึงมันเป็นเรื่องใหญ่มันเราต้องให้ความสำคัญกับมันเราต้องแบบเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงการที่เราจะแบบทำอะไรต่างๆมีอิสระในชีวิตเลยคือทุกอย่างมันต้องปรับแอททิจูดให้มันเข้าไปอยู่ในบริบทของตัวละครจริงๆอะไรนี้ด้วยนะครับที่กิ๊นพูดว่ามันมีบางอย่างที่เราติดกลับไปมันคือเรื่องอะไรก็ผมว่ามันเป็นเรื่องแบบเวลาเราเจออาเจกเจออากูเจออะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบความรู้สึกแบบเนี้ยเวลาที่เราเจอบางครั้งเวลาที่เราเจอแม่มันก็จะมีความรู้สึกที่แบบเจเนอเรชันแกปมันอาจจะทำให้เราแบบไม่เข้าใจกันบ้างเห็นไม่ตรงกันบ้างคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างหรือหมายถึงว่าในอีกมุมกลับกันเวลาที่เราเจอคนที่อยู่คนละเจเนอเรชันกันมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์หรือความผูกพันในแบบที่เราเป็นคนจีนที่อยู่ในบ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทั้งมุมที่ดีและมุมที่หมายถึงว่าไม่ดีอะไรต่างๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราก็สามารถเก็บมาใช้ได้เลยคืออย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกคือว่าในหนังเรื่องนี้มันเป็นของคนสองเจนพอเล่นหนังเรื่องนี้มันให้อะไรกับมันผมว่าเกิน2เจนนะผมว่ามัน3เจนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันให้อย่างที่บอกเพราะมันทำให้เราเข้าใจคนอื่นๆมากขึ้นด้วยหมายถึงว่าทำให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะการที่อาม่ารออยู่ที่บ้านความจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากได้เงินเขาไม่ได้อยากได้ของเขา
ถ้าอยากให้ลูกหลานกลับมาเจอกันหรือแม้กระทั่งคนในเจเนอเรชันกลางแบบวัยกลางคนที่อาจจะมีลูกเล็กก็ต้องให้ความสำคัญกับภรรยาให้ความสำคัญกับลูกโดยที่ละเลยแม่ไปบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ไม่เอาไหนไม่ทำอะไรจนโตพ่อแม่เขารู้สึกยังไงหรือมีมุมมองยังไงกับลูกหรือกับหลานอะไรอย่างนี้มากกว่ามั้งผมว่ามันมีหลายๆแองเกิลมากๆในหนังเรื่องนี้ที่ทำให้เราได้เข้าใจคนอื่นๆในครอบครัวหรือว่าในสังคมด้วยนะครับมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้ย้อนกลับมาคิดกับตัวเองด้วยเหมือนกันสมคุ้มค่าไหมครับการที่เราลงทุนโรงแรมไปแล้วก็เห็นภาพออกมาแบบมากๆครับก็เรื่องแรกของเราก็แฮปปี้มากๆผมแฮปปี้มากจริงผมก็มีโอกาสได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าดีใจดูเพราะเดี๋ยวผมต้องไปทำเพลงครับเริ่มทำเพลงจะเลยไม่เริ่มเพลงไงไม่ใช่ไม่ได้ว่าไม่ใช่เพลงของผมอ่ะเพลงไม่ใช่แล้วไปไม่ได้ยินไม่ได้ยินเริ่มใหม่ก็ยังไม่ได้ดูเลยครับผมตื่นเต้นมากมากรอเล่นก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าดีใจอ่ะดีใจที่เราแบบยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะเหมือนว่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับหนังเรื่องนี้เป็นภาพที่เหมือนว่าจริงๆแล้วงานนี้เป็นงานที่ผมไม่จูนกันกับพี่พัฒน์ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยกับปลายทางเราไม่มีภาพไหนที่เราอยากจะเห็นเลยอ่ะแต่เราแค่รู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เราขอคือเหมือนว่าเราขอให้งานที่มันออกมาเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราจริงใจกับงานนี้ที่สุดเลยซึ่งเหมือนว่าพอมันจบออกมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่ในระหว่างไหนทำเราไม่ดูมอนิเตอร์เลยเราไม่มานั่งดูตัวเองในจอเลยแล้วเราเก็บทุกอย่างมารอดูตอนที่เราอยู่ในคัตติ้งรวมทีเดียวอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เราไม่ไปโฟกัสกับภาพอะไรที่เราเอ็กซ์เพคหรืออะไรอื่นๆเลยเราแค่โฟกัสอยู่กับโมเมนต์นะโมเมนต์นั้นโฟกัสอยู่กับความรู้สึกหรือว่าแบ็คกราวด์ของตัวละครจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมก็เป็นคนตอนที่ผมถ่ายอะไรเงี้ยผมแทบจะไม่ได้แบบสนใจกล้องหรือว่าบล็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมก็แบบเซอร์มากคือทุกอย่างมันโทรทําทุกอย่างมันแบบมันสำหรับผมมันเป็นตัวละครที่มันกลืนเข้าไปแล้วจริงๆเลยเขาบอกว่าเราสามารถทลายกำแพงได้การแสดงไปได้เขาชมเราตอนที่ก็รู้สึกดีใจนะผมว่าผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างกับการทำงานหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันทำให้ผมได้เครื่องมืออีกเครื่องมือนึงวิธีการไหนวิธีการนึงในการเป็นนักแสดงเหมือนกันมันทำให้ผมแบบเปิดโลกเข้ามาอีกอันนึงอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้ทำงานเรื่องนี้ครับผมกดดันไหมครับกับภาพยนตร์เรื่องแรกมันต่างกับซีรีส์เยอะไหมยากไหมก็ผมว่าความกดดันมันก็แตกต่างกันนะผมว่าพอรูปแบบของงานมันแตกต่างกันอะไรเงี้ยพอหนังจริงแล้วมันก็จะมีความคราฟมากกว่าหมายถึงว่าวันนึงมันอาจจะถ่ายซีนไม่เยอะมันทำให้เรามีเวลาได้ปั้นมากกว่าอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าเราก็มีความคาดหวังอีกแบบนึงแล้วผมว่าหมายถึงว่าแม้กระทั่งคนดูอะไรเงี้ยก็คงมีลักษณะหรือความคาดหวังอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ได้กดดันมากนะผมรู้สึกว่าผมก็ทำเต็มที่แล้วก็ทำดีที่สุดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำและได้นำเสนอไปแล้วหมายถึงว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้มาดูแต่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนมาลองดูครับขอย้อนกลับไปเพราะก่อนหน้านี้กิ๊นบอกว่าการรับงานแสดงมันจะเลือกมากขึ้นทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกผมว่าผมมันต้องใช้ความเชื่อแบบ 100% นะหมายถึงว่าเราต้องเชื่อในตัวละครเราต้องเชื่อในงานเราต้องเชื่อในคนเราต้องเชื่อในทุกๆองค์ประกอบของการทำงานแสดงสักงานนึงอะไรเงี้ยมันถึงจะทำให้เราแบบกล้าที่จะยกใจแล้วก็ตัวของเราไปอยู่กับงานนี้จริงๆอะไรเงี้ยผมถึงบอกว่ามันยากมากกับการที่จะรับงานแสดงเรื่องนึงสำหรับผมนะแต่ไม่ได้แบบเรื่องมากขนาดนั้นที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยมีใครติดต่อมาด้วย ไม่มีใครได้หรอมีน้อยมาก มีแบบมารับเชิญได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่างานแบบงานหลักๆงานแบบตัวเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยคนเขาไม่ค่อยนึกถึงผมเลยผมแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าพอมางานนี้แล้วก็เจอแบบช็อตนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนปลุกไฟในตัวเราเลยครับแปลว่าคือถ้าหลังจากนี้ก็คือจ้างได้นะคะติดต่อได้นักแสดงบิลฟินเอ็นเตอร์เทนเมนต์แอดจีเลยคือมีเวลาไหมไอ้นะฮะมีเวลาไหมมันอยู่ที่ใจครับผมถ้ามันมีใจจะไปอ่ะมันก็ทำได้หมดเนี่ยค่ะคือคาดหวังกับเรื่องรายได้ไหมครับว่าเป็นไม่เลยครับอันนั้นเป็นรายได้ของ GDS ครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราได้ค่าตัวแล้วจบผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าหมายถึงว่าผมคาดหวังในเชิงของ
ของสิ่งที่คนดูจะได้กลับไปมากกว่าหมายถึงว่าถ้าคนมาดูเยอะผมรู้สึกว่าสำหรับหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่แม้กระทั่งตัวผมเองง่วงใช่ไหมฮะแม้กระทั่งตัวผมเองแบบมาดูแล้วผมก็ได้อะไรกลับไปแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ดีใจคล้ายๆกับพี่ดูที่มันมีหนังเรื่องนี้ที่จะมันทำให้ความเข้าใจหรือความสัมพันธ์ของเรากับครอบครัวมันมีหลายๆอย่างที่เราได้กลับไปอะไรเงี้ยโอ้มันเป็นหนังที่สร้างประโยชน์ให้กับเราอะให้เราได้ไปคิดอะไรต่อได้เราให้เราได้ไปเตือนใจอะไรของเราต่ออะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าอยากให้คนมาดูแล้วก็ได้เห็นแง่มุมเหล่านี้เท่านั้นเองแต่ในเชิงรายได้นี่เป็นของ GDS ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับอยากจะถ้าต้องชวนใครสักคนมาดูอยากชวนใครบ้างจริงๆกลุ่มแรกที่จะไปดูคือครอบครัวผมไปดูแน่นอนครอบครัวผมคือครอบครัวทั้งรูปนั่นนะครับผมเออต้องไปดูด้วยต้องหมอโรงต้องหมอโรงต้องไปดูพ่อผมเขาจัดแจงนะครับผมคุณดูต้องเตรียมทิชชู่ไปไหมโอ้ยผมว่าไม่รู้สิอาจจะแบบอิ่มๆก็ได้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนว่าแต่ละคนแบบมีประสบการณ์ร่วมในแง่มุมไหนแล้วบางคนมาดูแล้วอาจจะแค่เหมือนกับว่าได้แง่คิดกลับไปทบทวนกับตัวเองบางคนมาดูแล้วอาจจะแฟลชแบ็กไปถึงประสบการณ์ของตัวเองบางคนมาดูแล้วอาจจะตรงกับตัวเองไปหมดหรือบางคนอาจจะแบบได้อะไรไม่มากก็น้อยแล้วกันครับแต่ว่าพ่อนี่เตรียมเหมาลงไหมเขาก็ค่อนข้างพูดบ่อยๆครับผม พูดแล้วอยากดูอะไรอย่างเงี้ยพาอาม่าไปดูด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคนะขอบคุณครับ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 